ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวฟ้าวันใหม่นะครับคิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณนะครับต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วครับคุณวิทยเย็นครับครับวันนี้วันที่21วันอังคารครับความสำคัญวันนี้ก็คือเป็นวันแรกที่สปช.จะเริ่มประชุมนัดแรกหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นหนึ่งในแม่น้ำทั้ง5สายที่จะเริ่มไหลมาบรรจบแล้วก็สู่กระบวนการในการปฏิรูปประเทศไทยสายไหนบ้างอ่ะ5สายโอ้ย5สายก็มีทั้งไหนๆฮะทั้งปิงวังยมน่านตาปีคสช.สนช.รัฐบาลสปช.ใช่มั้ยแล้วก็กรรมการร่างอ๋อนี่เรียกว่า5สายแม่น้ำ5สายที่จะมาร่วมกันอย่างเงี้ยคิดเพื่อชาติคิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณนะครับเช้านี้ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาครับ8จังหวัดนำร่องไปเมื่อวานนี้นะครับเขานำร่องไปทั่วประเทศใน8จังหวัดนะนะครับไม่ใช่ว่าภาคใดภาคหนึ่งก็ได้เงินไปแล้วนะครับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกขึ้นหัวหน้าหนึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนานๆทีจะเห็นชาวนายิ้มเอ้าคุณภาพที่เขาเอามาประชามพันธุ์ก็ต้องยิ้มดิเขาจะเอาภาพชาวนาร้องไม่อันนี้ภาพของหนังสือพิมพ์แน่นอนใช่แต่ว่าภาพที่หนังสือพิมพ์ไปถ่ายก็ต้องเป็นภาพอย่างนี้สิยิ้มใช่ไหมยิ้มแต่ผมว่ายิ้มได้แป๊บเดียวนะแต่คนได้เงินยังไงก็ยิ้มคุณได้ยิ้มเสร็จปั๊บหนึ่งหุบต่อนะครับเพราะเงินจะเปลี่ยนมือไปอยู่ในมือของพ่อค้าพวกอะไรมาเล็ดพันธุ์ข้าวปุ๋ยยาเคมีก็บอกว่าที่ได้เงินไปส่วนหนึ่งก็ต้องไปชำระหนี้พวกนี้ครับแต่เขาก็ระมัดระวังนะครับว่าไม่ให้เจ้าหนี้มาทวงหนี้ แบบชนิดที่ฉับพลันหมายถึงว่าทางรัฐบาลเขาประกาศว่ามีการให้ควบคุมระมัดระวังไม่ให้เจ้าหนี้โหดเจ้าหนี้มาเจ้าหนี้มาเฝ้าอยู่หน้าธกส.หน้าสำนักงานที่เขาจ่ายเงินเมื่อวานปกติเป็นงี้นะก่อนหน้านั้นจำได้ไหมตอนที่เขาแจกเงินใหม่ๆอ่ะตอนนี้เขาคงไม่เฝ้าหน้าธกส.มั้งพอรู้รัฐบาลเขาระมัดระวังแล้วก็คงไปเฝ้าหน้าบ้านแทนเราให้รอให้ถึงบ้านก่อนที่ต้องเชิญคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมึงรอถึงบ้านแล้วเอาคืน SMS คุณผู้ชม SMS เข้ามาคุยกับเราบ้างนะครับที่4642123ครับเสนอความคิดเห็นประเด็นอะไรอยากจะคุยอะไรกับเราส่งมาเพราะว่าเรานั่งกัน2คนเนี่ยมันเหงานะคุณผู้ชมไม่ส่งเข้ามาหรือบอกถึงอาชีพที่ท่านทำอยู่ก็ได้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคุณจะไปเก็บภาษีไม่ครับคือบอกว่าโอ้ตอนนี้ผมกรีดยางได้ราคาดีครับปลูกปาล์มได้ราคาดีนะครับปลูกผักได้ราคาดีคือเราเอาเรื่องดีไว้ก่อนนะครับแล้วยิ่งวันนี้มีข่าวออกมานะครับว่าเริ่มเกิดสภาวะเงินฝืดคุณวิทยเย็นยังไงเงินฝืดมันยังไงเงินฝืดคุณในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เงินมันชักออกจากกระเป๋ายากเนี่ยมันฝืดเพราะว่าเงินมันน้อยเพราะเงินมีเงินใช่ไหมไม่ใช่เงินฝืดนี่คือเงินที่หมุนเวียนในตลาดเนี่ยมันจะน้อยมันจะตรงข้ามกับเงินเฟ้อเงินเฟ้อคือจับจ่ายใช้สอยเต็มไปหมดจนกระทั่งทุกอย่างมันขึ้นราคาเงินซื้อของได้น้อยลงใช่แต่เงินฝืดไม่ได้หมายความว่าไม่มีเงินมีเงินในกระเป๋าแต่ว่าไม่เอามาใช้ไม่เอามาจ่ายมันก็คือเงินจะใช้จ่ายเนี่ยมันฝืดครับก็เหมือนกับฝืดเครื่องมีฝืดและมีอะไรอีกนะมีฝืดมีเฟ้อนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาก็มันก็มีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหลายอย่างว่าเงินฝืดบางครั้งเงินฝืดกับเงินเฟ้อก็เกิดขึ้นพร้อมกันใช่นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมีสัมภาษณ์คุณหมอ2ท่านวันนี้เราคุยแต่ไม่ได้คุยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเลยนะเราคุยกับหมอ2หมอเลยครับคุณหมอคนแรกเนี่ยนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปท่านเป็นสปช.หรือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยเป็นหมอนักพัฒนาครับส่วนอีกท่านหนึ่งที่วันนี้เราจะคุยกันก็คือคุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วัชระท่านเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพราะวันนี้หน้าหนึ่งคือหลายฉบับพาดหัวถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพูดถึงเรื่องของการที่เข้าไปดูคดีที่เกาะเต่าแล้วก็มีผู้ร้องเรียนมาว่ามีการซ้อมผู้ต้องหาคือคดีเกาะเต่าเราก็จะเกาะเต่าไปเนี่ยครับเกาะติดเราเกาะติดมาตลอดที่เกาะเต่าตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเราก็จะวันนี้เนี่ยเราไปคุยกับทั้ง2หมอครับแต่คุยกับคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องแล้วก็ไม่คุยไม่ได้คุยเรื่องไม่ได้คุยด้วยกันด้วยไม่ได้คุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมอด้วยคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอื่นๆที่ท่านทำอยู่นะครับก่อนที่จะคุยกับคุณหมอนะครับผมทีมงานเตรียมภาพนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยนะครับครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียครับโจโกวิโดโดนะครับขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียใช่นะครับแล้วก็มีผู้นำหลายประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศหลายประเทศนะครับเขาไปร่วมแสดงความยินดีเป็นสักขีพยานเมื่อวานนี้พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็ไปร่วมด้วยนะครับนายโดโดไดโจโกวิโดโดเนี่ยถือว่าเป็นชาวบ้านเลยอ่ะคือไม่ใช่คนที่มาจากครอบครัวทหารเหมือนกับผู้นำเขามาจาก
เขาเป็นผู้ว่าการกรุงจาการ์ตามาก่อนนะถูกแต่ว่าถ้าไปดูไปสืบค้นประวัติของพื้นเพเขาเนี่ยไม่ได้สืบทอดมาจากทหารใช่ไม่ได้จะมาจากผู้นำเหล่าทัพหรือว่าจากทหารนะครับแต่ว่าเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ว่าจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งก่อนที่จะได้เลื่อนขยับมาเป็นผู้ว่ากรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียแล้วที่สุดก็ได้รับการเลือกตั้งชนิดที่เรียกว่าพลิกความคาดหมายนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยกันนะครับในฐานะที่เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันอินโดนีเซียเป็นประเทศอาเซียนกลุ่มอาเซียน10ประเทศที่มีเศรษฐกิจโตที่สุดประมาณ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะครับในขณะที่ของประเทศไทยนี่อันดับ2ในอาเซียนเศรษฐกิจเราแค่เพียง500,000ล้านล้าน500,000ล้านเหรียญต่อปีไม่ใช่500,000ล้านล้าน500,000ล้านเหรียญต่อปีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ดร.สุรินทร์พิศวรรณเล่าให้ผมฟังเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเทศของเรานะครับนั่นคืออินโดนีเซียแต่ของเราวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นนัดแรกนะครับตอนนี้เรามีสายของท่านนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอด้วยนะครับที่เข้ามาทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนนะครับคุณหมอครับครับวันนี้กำหนดการเป็นไงบ้างครับอยากให้คุณหมอเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังสักหน่อยครับก็มีแค่ 2-3 วาระวาระแรกก็เป็นการรับทราบคำสั่งแต่งตั้งทั้งหลายนั่นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องแต่งตั้งทั้งหลายแล้วก็พระบรมราชโองการฮะแล้วจากนั้นก็เป็นการเลือกประธานกับรองประธานเลยครับก็มีแค่นี้แหละฮะวันนี้วันนี้มีแค่2วาระเหรอครับครับครับมีเท่านั้นนะครับจะมีการเริ่มพูดคุยถึงการสรรหาตัวแทนเข้าไปเป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือพูดคุยถึงกรอบหรือรัฐธรรมนูญอะไรบ้างไหมครับวันนี้กรอบการทำงานตอนนี้เท่าที่เห็นตามกำหนดการประชุมไม่มีนะฮะไม่มีเข้าใจว่าวันนี้คงจะแค่เลือกประธานรองประธานจากนั้นเนี่ยคราวต่อไปเนี่ยคงน่าจะพูดถึงลงไปลึกแล้วล่ะครับแต่ว่าตอนนี้วันนี้เนี่ยยังไม่มีนะฮะแต่ว่าการอภิปรายอะไรต่างๆจะพลาดอาจจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจครับครับการทำงานของสปช.จะเป็นทำงานตลอดหรือจะมีสมัยการประชุมหรือเป็นยังไงครับเห็นว่าห้องประชุมเนี่ยมันต้องแบ่งกันใช้ระหว่างทางสนช.กับสปช.ครับสปช.เนี่ยจะเท่าที่ทราบนะครับจะประชุมวันจันทร์อังคารแล้วก็ทางสนช.ก็จะประชุมวันพฤหัสกับวันศุกร์อย่างเงี้ยครับครับครับแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยการประชุมพวกกรรมาธิการคณะทำงานต่างๆทั้งหลายนี่มันก็ประชุมนอกนอกนะฮะวันคงไม่ได้หยุดกันเหมือนกันท่าทางครับครับจะหาห้องประชุมอื่นไหมครับคุณหมอครับเพราะว่าถ้าไปติดกรอบตรงนี้ก็กรอบระยะเวลาการทำหน้าที่ของสปช.เองก็ค่อนข้างสั้นเหมือนกันนะใช่ครับเขาคงจะใช้คือการประชุมใหญ่ทั้ง250คนเนี่ยก็ตามกำหนดอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะพอได้เพราะว่าการทำงานที่หนักจริงเนี่ยคือการทำงานของกรรมาธิการมากกว่าลงไปทำงานในรายละเอียดซึ่งหมายถึงว่าคณะมันจะเล็กลงแล้วก็พูดกันในรายละเอียดได้มากขึ้นช่วยกันออกแบบเพราะงานของเรามันคือการออกแบบนะฮะครับนะฮะสปช.ก็ทำหน้าที่ในการออกแบบการปฏิรูปประเทศให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นร่างกฎหมายเป็นร่างแม่บทหรือเป็นอะไรต่างๆที่เสนอต่อประชาชนแล้วก็เสนอต่อทางคณะรัฐมนตรีหรือว่าทางสนช.ต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้การออกแบบเนี้ยก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบติดตามตลอดและคอยติชมมันต้องปรับแก้ไปปรับแก้มานะครับจนกว่าจะลงตัวครับครับผมนึกจินตนาการอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังนะครับว่า250ประชุมพร้อมกันนะครับแต่ว่าในชุดใหญ่ที่จะเรียกว่าชุดออกแบบก็คือชุดกรรมการ36ท่านซึ่งอันนั้นก็สามารถจะประชุมกันได้ต่อเนื่องในห้องใหญ่แน่นอนแน่นอนแน่นอนไม่เขาไม่ต้องใช้ห้องใหญ่เขาใช้ห้องเล็กได้ครับครับทีนี้ที่นอกยังมีนอกจากกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยครับมันจะมีไอ้ประเด็นการปฏิรูปอื่นๆนะฮะเช่นพลังงานเช่นทางด้านปฏิรูปการศึกษาเช่นอะไรเงี้ยก็จะมีคณะกรรมการย่อยๆเงี้ยผมว่าเป็น10คณะเลยนะฮะอันนี้เขาจะไปตั้งวงประชุมอื่นๆเขาจะไปตั้งวงคุยกันเองรับฟังความคิดเห็นกันเฉพาะกลุ่มๆอีกหรือเปล่าครับคุณหมอใช่ครับแน่นอนเลยฮะไอ้ตรงนั้นงานจะเยอะตรงนั้นแหละครับครับสปช.จังหวัดล่ะครับระดับจังหวัดเขาก็ต้องกลับไปทำหน้าที่รับฟังพี่น้องเขาในจังหวัดด้วยหรือเปล่าครับอันนี้เนี่ยต้องเป็นอาจจะเป็นการประชุมคราวหน้าน่าจะมีการพูดถึงระเบียบ
วิธีการทำงานกันว่าเราจะแบ่งกลุ่มกันใหม่ไหมใช่ไหมฮะจะกลุ่มกันใหม่แล้วใครจะเป็นกี่กลุ่มแล้วจะไปอยู่กันกลุ่มไหนบ้างอะไรยังไงเนี่ยนะแต่ละกลุ่มจะนัดหมายประชุมอะไรต่างๆมันก็เป็นเฉพาะแต่ละอันไปรวมทั้งทางเวทีที่จะไปรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันฮะยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนแต่ว่าคงจะการประชุมคราวหน้าน่าจะพูดเรื่องเหล่านี้ฮะให้ชัดเจนครับครับครับสำหรับการประชุมคราวนี้นะครับวาระที่เรียกได้ว่าทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ของประเทศจับตาดูก็คือการเลือกประธานสปช.เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนสื่อทุกฉบับเนี่ยจะมีรายชื่อออกมาเป็นโผอยู่แล้วว่าใครจะเป็นประธานเป็นรองประธานคนที่1รองประธานคนที่2มันมีการล็อบบี้กันจริงๆไหมครับถึงขั้นพูดว่าจะมี3รายชื่ออย่างที่สื่อขึ้นภาพอยู่อย่างนี้เนี่ยครับสำหรับผมเองเนี่ยผมไม่ได้ไปร่วมปรึกษาหารือกับใครเลยนะฮะแต่ว่าเท่าที่ฟังจากคนก็เล่าให้ฟังเนี่ยก็มีการหรืออ่านจากข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวที่ติดต่อประสานกันนะฮะอันนี้เป็นวิถีปฏิบัติทางด้านการเมืองทางด้านสภาเนี่ยซึ่งผมไม่ค่อยคุ้นผมไม่ค่อยคุ้นเคยเลยฮะเป็นการทำงานในสภาเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นยังไม่รู้ว่าวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าฟังดูแล้วเนี่ยคล้ายๆกับว่านอกการประชุมเนี่ยมันจะมีการติดต่อสื่อสารกันเป็นกลุ่มเป็นอะไรต่างๆเพื่อประสานงานเพื่อวางแผนเพื่อกำหนดจังหวะอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยมีตลอดรวมทั้งเรื่องนี้เพราะว่าบางผมก็ได้รับการติดต่อจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันว่าเออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะวันนี้ก็จะเสนออย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยก็ได้รับการติดต่อฮะแต่ว่าไม่ได้ไปร่วมกับเขาครับเป็นการติดต่อประสานงานกันเองในสปช.หรือมีกลุ่มอื่นเข้ามาบอกว่าให้สปช.เลือกอะไรยังไงครับภายในคนในกลุ่มสปช.เองเนี่ยแหละครับเป็นส่วนใหญ่ครับว่าเออเราจะเอาไงกันดีเลือกประธานรองประธานอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการคือสมาชิกเนี่ยคุยกันเองนะครับครับส่วนคนอื่นเนี่ยมีไหมนี่ก็มีเหมือนกันนะคนอื่นเป็นคนที่อยู่นอกสปช.ที่ไม่ใช่สมาชิกสปช.ผมก็ได้รับการติดต่อเหมือนกันนะครับว่าขอให้เป็นอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเหมือนเจรจาต่อรองกันอยู่นะเออไอเราก็ไม่ค่อยคุ้นนะมีคนนอกแบบขอให้คนนั้นคนนี้อย่างนี้เหรอคุณหมอครับใช่ครับคือจริงๆแล้วเราก็อยู่ในแวดวงข่าวสภาทำเนียบมานานเหมือนกันครับคุณหมอครับคืออยู่ก็พอจะมีสนชมันก็จะมีโผสนชออกมาจะมีโผออกมามีโผสักพักพอมีสนชก็จะมีโผคนนั้นจะเป็นประธานมีรองประธานอะไรเงี้ยนะครับไอเราก็แปลกใจว่าเนาะใครจะเป็นคนช่างคิดช่างปล่อยข่าวพอมาสปช.อีกแล้วเหมือนกันแล้วโผจะตรงด้วยนะคุณหมอฮะเออนั่นสิครับฮะแสดงว่ามันมีการทำงานอยู่ข้างนอกสมมุติว่าผมชอบคุณหมออย่างเงี้ยนะครับก็คือโดยส่วนตัวเราจะรู้สึกว่าเราไม่เหมาะเราคงไม่ได้ประสงค์หรือต้องการที่จะไปมีตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในสภาก็เลยเห็นว่าเอ๊ะคุณหมอน่าจะเหมาะนะเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็บอกคุณหมอเอาไหมเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันอย่างนี้มีไหมคุณหมอก็นี่แหละฮะก็เป็นแบบนี้มีฮะเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีถามคุณหมอในฐานะคนที่ไม่เคยมายุ่งกับการเมืองว่าการที่มันมีโผอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วการที่สปช.จะต้องทำหน้าที่ออกแบบอนาคตประเทศไทยเนี่ยถ้าทุกอย่างมันมีโผอีกหน่อยมันจะไม่มีกรอบไปหมดเลยครับว่าจะต้องออกแบบอะไรยังไงมีความรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ซึ่งอันนี้แหละครับผมรู้สึกว่า1คือไม่คุ้นเคย2รู้สึกว่าไม่ค่อยดีผมอยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมากกว่านะครับแต่ว่าเอาก็จริงๆเนี่ยมันมีแบบนี้จริงดังนั้นเนี่ยผมจริงคาดหวังว่าไอ้สภาของสภาปฏิรูปหรือสปช.เนี่ยคงจะต้องสร้างไอ้มิติใหม่อีกแบบนึงในการทำงานทั้งทางวิชาการแล้วก็การคือการถกเถียงโต้แย้งกันในเชิงหลักการเนี่ยฮะผมคิดว่าต้องยืนหยัดในหลักการของตนแล้วก็อธิบายโน้มน้าวจูงใจคืออย่ายอมกันง่ายครับเพราะว่าสมมติว่าเรื่องของปฏิรูปการเมืองเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยถ้าหยวนหยวนยอมกันไปง่ายๆเลยนะฮะก็จะไม่สามารถหลุดจากกรอบเดิมได้ผมดูเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจริงคิดว่าตรงผมอยากเห็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเนี่ยทำงานกันอย่างมีหลักการนะฮะมีหลักการแล้วก็คือแล้วก็มีดุลพินิจที่เป็นอิสระของตนอย่าไปอะไรนะฮะอยู่ภายใต้อิทธิพลของโผนั่นโผนี่จนเสีย
เสียภาพลักษณ์ครับเสียเสียไม่มีอัตลักษณ์เลยนะเป็นอัตลักษณ์เก่าเหลือเกินคือที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นว่าขาดอิสระมันจะเหมือนจะมีกรอบอะไรมาคุมอยู่ว่าเอ๊ะเราจริงๆเราน่าจะมีการแข่งขันกันนะคนนี้คนที่เห็นว่าเหมาะก็เสนอชื่อคนนี้อ้าวเป็นแข่งกับคนนี้แล้วก็ให้สมาชิกอิสระก็ดูว่าเขาจะเลือกใครครับแต่พอเอาถึงเวลาเข้าจริงกลายเป็นว่ามันเหมือนบอกจะเสนอแต่ไม่กล้าเสนอคนที่อยากจะเป็นก็ไม่กล้าเป็นมาเหมือนกับว่ามีใครอยู่แล้วว่าจะต้องได้คนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับหมอถ้ามันเริ่มอย่างนี้นะฮะคือถ้ามันเริ่มอย่างนี้เนี่ยนะครับมันน่าห่วงไหมครับว่าอนาคตสปช.เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเข้าแถวพรึบไปทางใดทางหนึ่งอย่างคล้ายๆคือสปช.เรายังพอมองออกว่ามันการลงมติอาจจะไปทิศหนึ่งเหมือนกันได้แต่สปช.มันควรจะมีอิสระแล้วมันไม่ควรจะเป็นไม่ควรอันนี้น่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับก็ผมคิดว่าในมันเป็นเรื่องใหม่ที่พวกเราจะเจอกันแล้วก็ผมคิดว่าคงได้มีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็สร้างแบบฉบับของสมาชิกสปช.หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ดีงามขึ้นมาให้ได้อาจจะเป็นคือเริ่มต้นปฏิรูปจากตัวการทำงานของสปช.นี่ปฏิรูปตัวเองก่อนจากตัวเราเองก่อนเลยให้เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างนะเป็นที่มีอารยะเนาะที่ว่าเราว่ากันครับตอนนี้ถ้าดูตามข่าวสปช.เองก็มีการแบ่งกันเป็นกลุ่มๆแล้วยังไม่ได้เริ่มประชุมเลยเนี่ยนะครับมีเริ่มแบ่งกลุ่มว่าเป็นกลุ่มจากกลุ่มจังหวัดกลุ่มที่มาจากสว.เดิมกลุ่ม40สว.เดิมเป็นสารพัดกลุ่มที่ว่านี่ไม่ใช่กลุ่ม11ด้านนะมันจะกลายเป็นสปช.จะมีเป็นมุ้งมั้ยครับก็จะเนี่ยเป็นวัฒนธรรมแบบเก่าเป็นแบบเก่าแต่เรื่องสายสัมพันธ์เรื่องความสัมพันธ์ความคุ้นเคยกับคนนั้นคนนี้นี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันห้ามกันไม่ได้หรอกครับแต่ว่าการทำงานเนี่ยต่อไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นยึดเอาตัวปลอกประเด็นสมมติว่ามีการมีเป็นกลุ่มกันมาธิการชุดนั้นชุดนี้เนี่ยนะฮะผมว่ากันเป็นกลุ่มอย่างนั้นจะดีกว่ากลุ่มความสัมพันธ์ทางแบบนอกแบบแบบนี้น่าจะเป็นสัมพันธ์กันตรงเนื้องานหรือประเด็นงานตรงนั้นมากกว่าครับทีนี้พูดถึงเป็นกลุ่มเนี่ยก็มีกลุ่มที่จะเรียกว่าเป็นกลุ่ม NGO กลุ่ม NGO กับกลุ่มสว.เดิมเนี่ยจะสนับสนุนคุณหมอขึ้นมาเป็นรองประธานคนที่1ในขณะที่กลุ่มอื่นๆซึ่งดูเหมือนจะเป็นกลุ่มจำนวนเยอะกว่าเนี่ยจะสนับสนุนคุณบวรศักดิ์ขึ้นมาเป็นรองประธานคนที่1คิดยังไงกับเรื่องนี้ครับก็ผมก็ได้ทราบอย่างนั้นนะฮะจากสื่อมวลชนที่ได้สื่อข่าวได้รายงานข่าวกันแล้วก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะครับถามว่าได้รับการประสานติดต่อไหมเนี่ยก็กลุ่มต่างๆเหล่านั้นเนี่ยผมได้รับการติดต่อทั้ง2กลุ่มแล้วครับทั้ง2กลุ่มเลยนะฮะเพราะนั้นก็แต่ละกลุ่มเนี่ยติดต่อมาเนี่ยก็เพื่อก็มีเจตนามีวัตถุประสงค์อย่างที่ว่านั่นนะฮะครับอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะมีใครเสนอชื่อผมเนี่ยผมก็ขอบคุณมากๆฮะที่เห็นว่าผมจะช่วยให้เขาได้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมอยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเสนอก็เสนอไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรฮะแล้วก็ภาพของบรรยากาศของการประชุมผมยังไม่รู้จริงๆเป็นการประชุมครั้งแรกเนี่ยกำลังมาถึงสัปดาห์อยู่พอดีจะเข้าไปดูเหมือนกันว่ามันบรรยากาศมันจะเป็นแบบไหนถ้าหากผมอยากเห็นบรรยากาศของการประชุมที่มีการเสนอก็เป็นแบบธรรมชาติแล้วก็ถ้าหากว่าจะมีการแข่งขันเนี่ยก็ไม่อยากให้เป็นการแข่งขันเพื่อตำแหน่งของส่วนตัวของใครยังไงนะฮะแต่ไปเพื่อการทำงานและผมอยากเห็นภาพของการผนึกกำลังกันนะไม่อยากให้เป็นขั้วนั้นขั้วนี้นะฮะอยากให้ผนึกกำลังกันเพื่อประเทศนะฮะว่าเพราะว่าไอ้งานปฏิรูปประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นงานของเราคือการออกแบบแต่การออกแบบเป็นเรื่องที่ยากละเอียดซับซ้อนหลายเรื่องหลายราวมันมีประเด็นต่างๆมากมายแต่ละเรื่องประเด็นแต่ละประเด็นนั้นก็มีประเด็นย่อยๆอีกมากมายมีความลึกอยู่ในนั้นของมันครับระยะเวลาทำงานก็จำกัดดังนั้นเนี่ยผมอยากเห็นภาพตั้งต้นของสภาสปช.ในวันนี้เนี่ยเป็นภาพของการผนึกกำลังกันความเป็นเอกภาพหรือแม้แต่จินตนาการไปในตอนขั้นของการโหวตรับรองสมมติว่าร่างเป็นร่างกฎหมายหรืออะไรต่างๆที่เป็นผลผลิต
จากการทำงานของกรรมาธิการชุดต่างๆของเราเนี่ยนะฮะผมยังอยากเห็นว่าสภาของเราอันนี้เนี่ยมีมติเนี่ยอย่างน้อย 60-70% ขึ้นไปเพื่อแสดงความเป็นเอกภาพให้มันมีน้ำหนักนะต่อสังคมแล้วก็ต่อกลไกต่างๆที่จะมารับไม้ต่อครับครับถ้าถามคุณหมอว่าคือจะไม่ถามกรอบคิดว่าคุณหมอเข้าไปแล้วจะไปเสนออะไรยังไงเพราะยังมีความหลากหลายแล้วก็ต้องฟังคนอื่นด้วยนะครับใช่ครับแต่ว่าถ้าถามถึงความคาดหวังของคุณหมอเองต่อการปฏิรูปนะครับเพราะว่าคุณหมอเองก็ถือว่าได้ทำงานทางด้านการปฏิรูปในแวดวงสาธารณสุขมาก่อนคราวนี้วาดหวังยังไงครับกับการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งจะออกแบบมาเพื่อคนทั้งชาติเนี่ยครับคือประการแรกเนี่ยการปฏิรูปคราวนี้เนี่ยเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไม่ใช่ซึ่งมันมีหลายด้านมากนะครับไม่ใช่การปฏิรูปการเมืองอย่างเดียวไม่ใช่การปฏิรูปสุขภาพไม่ใช่ปฏิรูปการศึกษาอย่างเดียวแต่มันหลายหลายอย่างดังนั้นเนี่ยประการแรกเลยเนี่ยผมอยากเห็นภาพรวมตัวผมเองเนี่ยจะดูภาพรวมดูภาพรวมว่าการปฏิรูปในหลายๆด้านนั้นเนี่ยจุดหนักจุดรองต่างอันนี้เนี่ยมันเหมาะหรือยังผมดูจะดูภาพรวมตรงนี้นะครับไม่ให้เอียงไปในด้านใดด้านหนึ่งจนทิ้งด้านอื่นๆซึ่งก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองเนี่ยผมอยากเห็นว่าแต่ละคือคณะกรรมาธิการเนี่ยจะเป็นคนที่ทำรายละเอียดไอ้ตรงชั้นกรรมาธิการที่ในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองด้านการศึกษาด้านพลังงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านอะไรเนี่ยนะฮะแต่ละด้านนั้นเนี่ยคนที่เข้าไปอยู่ในแต่ละด้านเนี่ยควรเป็นคนที่มีความสนใจเรื่องนั้นเป็นเจ้าของเรื่องมีความรู้ความเข้าใจจริงๆตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ไปถกกันให้มากใช้เวลาให้เยอะนะฮะแล้วก็อย่าใช้การลงมติหมายถึงว่าในคณะกรรมาธิการแต่ละชุดเนี่ยต้องใช้ฉันทามติคือถกเถียงแลกเปลี่ยนยืนหยัดในหลักการที่ตัวเองคิดว่าถูกเนี่ยนะฮะแลกกันไปแลกกันมาจนในที่สุดแล้วเนี่ยก็หาจุดที่เรียกว่าลงตัวกันได้แต่เมื่อกรรมาธิการเนี่ยได้ออกแบบได้ทำเหมือนสเก็ตดีไซน์ออกมาคร่าวๆมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งเข้ามาสู่สภาใหญ่คือ250คนเนี่ยไอ้ตรง250คนนั้นเนี่ยเมื่ออภิปรายได้รับฟังแล้วมีปรับแก้อะไรต่างๆทั้งหลายแล้วเนี่ยตอนชั้นลงมติเนี่ยผมอยากเห็นการลงมติของสภาใหญ่250คนเนี่ยเป็นเอกฉันท์อย่างน้อยก็ 60-70% ขึ้นไปนะฮะสนับสนุนเนี่ยอันนี้ก็นี่คือภาพรวมดังนั้นจะให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราได้ถกกันอย่างละเอียดแล้วนะฮะแล้วก็ตัดสินใจรวมหมู่กันแล้วนะฮะอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างเนี่ยแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่มากๆจริงๆเนี่ยเอาอย่างนี้นะฮะประชาชนจะมีความหวังมีกำลังใจและระหว่างการกดเนื่องจากว่าหน้าที่ของเราเนี่ยคือทำออกแบบที่ว่าเนี่ยฮะปฏิรูปประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติเราไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจในการไปทำให้มันเกิดครับดังนั้นที่การออกแบบจึงต้องสื่อสารกับสังคมตลอดเวลาครับจะมาห้ามพูดห้ามอะไรไม่ได้หรอกครับต้องสื่อสารกับสังคมตลอดเวลาเวทีเล็กเวทีใหญ่ตามผ่านสื่อต่างๆรวมทั้งขึ้นฟ้าวันใหม่เรื่องอะไรต่างๆต้องทำตรงนี้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนที่เป็นเจ้าของบ้านนะฮะจะต้องมาความเห็นต่างๆทั้งหลายแล้วเราเนี่ยเป็นผู้รับใช้ก็คือว่าเอาความเห็นของประชาชนเนี่ยมาสเก็ตมาดีไซน์มาออกแบบแล้วให้ดูว่าพอใจไหมแบบนี้ครับกลับไปกลับมาอย่างนี้ฮะอยากเห็นทำงานร่วมกันทั้งภายในสภาและนอกสภาครับอาจารย์เจิมศักดิ์เขียนบทความไว้เมื่อวานนี้น่าสนใจนะครับว่าการปฏิรูปคราวนี้เนี่ยต้องทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของการปฏิรูปโมนั่นเลยฮะใช่ครับคือบางทีเราคิดว่าการปฏิรูปคราวนี้เป็นเรื่องของสปช. 250ท่านแล้วไปฟังความคิดเห็นมาแล้วก็มานำเสนอกับว่าประชาชนต้องคือมีส่วนอย่างสำคัญเลยก็คือว่าเขาเห็นยังไงเขาคิดยังไงแล้วก็คิดเสนอแนวคิดสร้างกรอบขึ้นมาด้วยกันพอถึงเวลาจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติประชาชนเหล่านั้นจะต้องปฏิรูปในการที่จะให้เป็นไปตามกรอบคิดที่ออกมาด้วยหรือเปล่าครับคุณหมอถูกต้องเลยฮะเพราะว่าตัวการปฏิรูปที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการปฏิรูปคนไทยนะฮะครับปฏิรูปคนไทยซึ่งประชาชนทุกคนนั้นนะก็คือคนไทยประชาชนเนี่ยต้องร่วมปฏิรูปตัวเองด้วยปฏิรูปในส่วนยูนิตย่อยหรือว่าส่วนย่อยที่ตัวเองเกี่ยวข้องเช่นถ้าประชาชนท่านนั้นเนี่ยเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นท่านก็ต้องปฏิรูปตัวท่านเองแล้วก็งานของท่านเองด้วยนะฮะตรงนี้ไปด้วยกัน
ดังนั้นเนี่ยการปฏิรูปจึงไม่ใช่การกำหนดจากฟ้าลงมาแต่ว่ามันจะต้องเกิดจากการกำหนดขึ้นมาจากข้างล่างแล้วลงมือทำด้วยกันไปพร้อมๆกันเลยครับก็ชัดเจนนะครับวันนี้ก็ได้ติดตามการประชุมนัดแรกนะครับว่าจะมีการโหวตเลือกประธานรองประธาน2ท่านนะครับแล้วนับจากนี้ไปก็น่าจะเป็นการนับ1เพื่อจะให้มีกรอบ60วันใช่ไหมครับคุณหมอเพื่อที่จะให้การบ้านกับกรรมธิการยกร่าง3คนซึ่งจะต้องมีภายใน15วันหลังจากนี้เหมือนกันครับครับกรอบ60วันไม่สั้นเกินไปนะครับ60วันนี้นับจาก4พฤศจิกายนหลังจากมีกรรมธิการยกร่างถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับ60วันพอไหมครับก็จะว่าสั้นก็สั้นนะครับแต่ว่ามันก็ต้องประเทศมันรอไม่ได้ฮะครับเดี๋ยวประเทศอาเซียนอื่นๆมีอินโดนีเซียเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเร่งรีบทำตามอาเซียนก็เหลือ70วันแล้วครับคุณหมอครับเข้าสู่อาเซียนแล้วนะครับครับเช้านี้ขอบพระคุณคุณหมอพลเดชนะครับครับสวัสดีครับคุณแพทย์พลเดชปิ่นประทีปสมาชิกสปช.คือเราก็ต้องให้กำลังใจทางสปช.เขาในการทำงานนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสปช.จะกลายเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการออกแบบอนาคตประเทศไทย คือสิ่งที่เขาจะกำหนดตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคือกรอบการปฏิรูปด้านต่างๆว่าอยากจะเห็นประเทศปฏิรูปเปลี่ยนแปลงพัฒนาในด้านต่างๆอย่างไรผมคิดอย่างนี้ได้ไหมคุณวิทยเยนคิดว่าสปช.เปรียบเสมือนช่างที่กำลังคือจริงๆการปฏิรูปสถาปนิกมากกว่าไหมคือสถาปนิกก็ได้แต่ว่าผมกำลังเพื่อให้เห็นว่าช่างจริงๆถ้าสถาปนิกมันเป็นภาพรวมที่คุณหมอบอกแบบภาพเสร็จแล้วก็ต้องเอาผังแผนผังเนี่ยเอาไปให้คนอื่นๆเนี่ยไปเดินหน้าสก่อสร้างต่อถ้าเป็นสถาปนิกก็จะเป็นภาพรวมเหมือนบ้านทั้งหลังนี่ในการออกแบบใช่ไหมครับทุกส่วนทั้งการศึกษาทั้งสังคมตั้งโน่นนั่นนี่ใช่ออกแบบแต่ว่าจุดโฟกัสหรือจุดสนใจหลักนี่ก็คือเรื่องโครงสร้างการบริหารคือการปฏิรูปการเมืองผมก็เลยเปรียบเสมือนช่างว่าช่างกำลังออกแบบไส้กรองนะครับเพื่อที่จะให้คนผ่านไส้กรองเข้าเนี้ยไส้กรองผมได้ยินเป็นไส้กรอกไส้กรองไส้กรองไม่ใช่ไส้กรอกนะฮะไส้กรอกนี่มันต้องมากินนะฮะเหมือนเปรียบเสมือนออกแบบไส้กรองไส้กรองไส้กรองอากาศนี่นะพอเราออกแบบเสร็จปั๊บเนี่ยไม่ว่าอากาศดีอากาศเสียผ่านไส้กรองนี้เนี่ยถ้าผ่านไส้กรองนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เมื่อกรองเสร็จปั๊บมันจะได้คนดีไปเป็นสสได้คนดีไปเป็นสวได้เมื่อได้คนดีไปเป็นสสสวก็จะได้คนดีๆไปเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นคณะรัฐมนตรีจากผ่านไส้กรองตัวนี้ไปซึ่งต้องเป็นไส้กรองที่มีคุณภาพแต่เช่นเดียวกันก่อนที่ไอ้ออกแบบทั้งบ้านแหละเพราะแต่บ้านนี้ต้องมีที่กรองอากาศด้วยเพื่อจะกรองแต่ว่าก่อนที่ไอ้คนที่มันจะผ่านไส้กรองตรงนี้เข้ามาเนี่ยนะมันต้องผ่านประชาชนมาก่อนประชาชนเลือกคนเหล่านี้เข้ามาเพื่อจะผ่านช่องทีนี้ถ้าประชาชนเลือกเอาคนเร็วๆเข้ามามันก็ได้คนเร็วไม่มีทางได้คนดีแน่นอนเลือกคนดีมันต้องได้คนดีแน่นอนเพราะมันอยู่ที่ตรงนี้แหละประชาชนนี่แหละสำคัญที่สุดว่าต่อไปนี้เราจะเลือกพวกเราเลือกพี่น้องเราญาติเราแต่มันขี้โกงแต่ไม่เป็นมันเป็นญาติเราเผื่อมันจะให้เราบ้างหรือเราจะเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเรานั่นก็หมายความว่าได้ทั้งเราและประเทศชาติด้วยสิ่งที่คุณหมอพลเดชให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ประเด็นนึงที่ผมว่าน่าสนใจก็คือว่าสปช.นี่ต้องทำหน้าที่ในการที่เป็นอิสระในการถกเถียงกันเพื่อให้ได้ข้อยุติคือไม่ใช่ว่ามีนโยบายออกมาจากข้างบนลงมาบอกว่าอยากได้กรอบของประเทศยังไงอยากให้ปฏิรูปยังไงแต่ให้มีการถกเถียงกันแต่ถกเถียงเสร็จแล้วเนี่ยถกเถียงเพื่อให้ได้ฉันทามติหรืออย่างน้อยๆถกเถียงเพื่อให้ได้เสียงส่วนใหญ่ที่เป็นปึกแผ่นมาแต่ไม่ใช่ว่าได้เสียงส่วนใหญ่ที่เป็นปึกแผ่นที่ฉันทามติแบบที่ข้างบนเขาสั่งลงมาว่าต้องการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหมือนกับเราสร้างบ้านเนี่ยเราก็ต้องอิสระกับจริงๆการรวมกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นี่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะมันถือว่าเป็นการจัดการถ้าอยู่ไม่มีการจัดการเข้ามานั่งปั๊บเอาไงก็ไม่มีจัดการอะไรกันมาก่อนมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่าการรวมกลุ่มไม่ใช่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ใช่ไหมที่จะมาเพื่อต่อรองว่าคุณได้เป็นฉันได้เป็นผลัดกันถ้าเป็นกลุ่มตามธรรมชาติว่าคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วเคยเป็นสวด้วยกันคนที่เคยเป็น NGO ด้วยกันอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มาเพื่อเป็นกลุ่มผลประโยชน์มาเพื่อมาล็อบบี้เรื่องงานเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ก่อนพักเบรกให้เวลาคุณวิทยเยนก่อนจะเบรกนะครับผมขอให้คุณผู้ชมได้รู้จักคน2คนเพื่อจะเป็นตัวอย่างของการปฏิรูปบ้านเราหน่อยได้ไหมใคร2คนมีคุณถนอมกับคุณวิทยเยนป่ะเรา2คนจะเป็นคนพูดถึงฮะเรามีรัฐมนตรีหญิงของประเทศญี่ปุ่น2คนที่ลาออกโอ้ญี่ปุ่นเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งไปสักประมาณ2เดือนมานี่เองครับนะฮะขอภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยนะครับเพราะถือว่าเนี่ยคือเขาไม่ต้องรอให้มีการ
ชี้มูลความผิดหรือให้ศาลตัดสินเลยเพียงแค่มีข้อกล่าวหาเนี่ยครับคือคนท่านหนึ่งเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญด้วยนะใช่กระทรวงอุตสาหกรรมและอะไรนะและการค้าเอาว่าตัวย่อว่ามิติเนี่ยเอาว่าคนสวยกับป้าสองคนเนี่ยนะไปเรียกเขาป้าเขาดูน่าจะเป็นป้าแล้วล่ะคนสวยกับพี่สาวอีกคนนึงละกันนะคนสวยคนนี้ชื่อยูโกะโอบูจินะครับเป็นรัฐมนตรีอายุแค่40ปีเท่านั้นเองนะคุณวิเชียนโอ้ดูยังสาวอยู่เลยนะอายุ40ปีเป็นบุตรสาวของนายเคอิโซโอบูจิอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นดาวเด่นของพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP เป็นดาวรุ่งเลยแหละที่คาดหมายว่ามีโอกาสโตขึ้นเป็นนายกหญิงคนแรกของญี่ปุ่นคนแรกของญี่ปุ่นเลยใช่ซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแต่ปรากฏว่าเธอถูกกล่าวหาซึ่งกระทรวงนี้สำคัญมากนะสำคัญที่เขาเรียกตัวย่อว่ามิติ MITI เนี่ยเวลาเรียนถึงเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเรียนถึงกระทรวงนี้เป็นหลักเลยว่ากระทรวงนี้เนี่ยเป็นเหมือนตัวที่ชี้อนาคตเศรษฐกิจของญี่ปุ่นครับแล้วไม่ใช่เศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างเดียวมันมีอิทธิพลทั้งเอเชียทั้งโลกเลยนะใช่ไหมของญี่ปุ่นเนี่ยเธอถูกกล่าวหาว่าใช้เงินกองทุนการเลือกตั้งเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดด้วยการซื้อของขวัญให้แก่ผู้สนับสนุนซึ่งรวมทั้งเครื่องสำอางและตั๋วดูภาพยนตร์ที่รวมมูลค่าหลาย10ล้านเยนในช่วงเวลาหลายปีนะครับซึ่งโอบูจิให้เหตุผลว่าตนไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งได้หากปัญหาส่วนตัวทำให้นโยบายเศรษฐกิจและพลังงานต้องหยุดนิ่งและจะขอลาออกเพื่อมุ่งเน้นไปที่เรื่องการสอบสวนเรื่องข้อกล่าวหาและยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดคือเธอเพียงแค่ถูกคนกล่าวหาเท่านั้นเองยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาด้วยซ้ำไปเธอก็แสดงสปิริตลาออกเพื่อให้มีการสอบสวนกันอย่างเต็มที่ว่าเธอบริสุทธิ์หรือไม่ครับอันนี้คือสปิริตจริงๆซึ่งเมืองไทยน่าจะมีการไอ้สปิริตอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะเกิดในวัฒนธรรมการเมืองต้องปฏิรูปเลยต้องปฏิรูปไม่ใช่ว่ากฎหมายเขียนให้ปฏิรูปนะแต่ว่าต้องปฏิรูปจากจิตสำนึกมันต้องปฏิรูปคนสามัญสำนึกคนสมัยนี้เนี่ยศาลตัดสินแล้วยังบอกว่าตัวเองถูกยังไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลยังไม่ยอมรับศาลนะครับนี่อายุ40ปียูโกะโอบูจิอีกคนหนึ่งนางสาวมิโดริมัตสึชิมะซึ่งก็เป็นนางสาวเหมือนกันนะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหลังจากพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านยื่นเรื่องร้องเรียนทางอาญาต่อมัตสึชิมะข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งด้วยการแจกพัดกระดาษให้แก่ชาวบ้านแจกพัดกระดาษแจกพัดกระดาษคนญี่ปุ่นจะถือพัดเขาเอาเงินมาทำเป็นพัดเปล่าก็ไม่ครับนะฮะแค่นี้แกก็ลาออกแล้วรัฐมนตรียุติธรรมลาออกรัฐมนตรีการค้าอุตสาหกรรมลาออก2คนนายกว่าไงนายกชินโซอาเบะนะครับผู้ตั้ง2คนนี้ไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนายกชินโซอาเบะบอกว่าตนต้องขอรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยเพราะเป็นผู้แต่งตั้งทั้ง2คนเข้ามาในคณะรัฐมนตรีและขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อทุกคนขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อทุกคนคือถ้านักการเมืองไทยมีสปิริตได้สักหน่อยนึงของเขาเนี่ยนะครับประเทศไทยมันไม่วุ่นวายอย่างนี้หรอกไม่วุ่นวายแค่ไม่ถึงขั้นชี้มูลหรอกแค่คนเขากล่าวหาว่ามีความผิดเนี่ยก็แสดงความรับผิดชอบออกมาให้เขาตรวจสอบอย่างเต็มที่เนี่ยมันก็สงบสุขแล้วไม่ใช่ว่ามีความผิดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับให้ตั้งกรรมการสอบก็ยังหาว่ากรรมการสอบไม่ยุติธรรมกรรมการสอบชี้มูลความผิดแล้วก็บอกว่าไม่ยุติธรรมศาลชี้มูลความผิดแล้วก็หนีออกไปนอกประเทศแล้วก็มาบอกว่าไม่ยุติธรรมเอามากลับมาโจมตีประเทศตัวเองอีกคือถ้าคนของเราดีโทษฮะไม่หน้าด้านหน้าทนหน้าหนาคิดว่าต้องศาลต้องละตัดสินก่อนศาลตัดสินแล้วบอกมันยังไม่ผิดอะไรต่างๆนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้หน้าทนหน้าหนาประเทศไทยไม่มีปฏิวัติครับประเทศไทยไม่มีปฏิวัติเนี่ยอย่างที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวเช้านี้บอกสสดีไม่มีปฏิวัติชัดเจนถ้าคนดีจะมีใครกล้าปฏิวัติคนปฏิวัติคนดีๆอยู่ไม่ได้ครับและสำคัญที่สุดเขาไม่ปฏิวัติคือถ้าคนดีมีอะไรด่างพร้อยนิดนึงเนี่ยเขาไปแล้วเขาไม่หน้าหนาหรอกอยู่อย่างพลเอกประยุทธ์อ่ะแกเหนื่อยแกบอกแกก็อยากลาออกทุกวันแกไปให้สัมภาษณ์ใช่ไหมที่แกไปพูดที่มิลานอ่ะเห็นไหมคนดีๆอย่างนี้ก็มีความรู้สึกอะไรนิดหน่อยกระทบกระทั่งก็มีความรู้สึกเดี๋ยวเราเบรกก่อนเถอะคุณถนอมเดี๋ยวเราไม่ได้สัมภาษณ์นายแพทย์นิรันดร์พอดีก็เป็นว่าขอบคุณ SMS ที่ส่งเข้ามายังส่งเข้ามาอยู่เรื่อยๆได้ตลอดนะครับขอบคุณทั้งคุณฟ้าปักเกร็ดคุณแตงกวาคุณป้าอคุณป้าอนี่มีทั้งป้าอนครศรีมีทั้งป้าอบางนามีคนเดือนตุลานี่ส่งมาหลาย SMS มากนะครับก็ต้องขอบคุณพี่หนิมไปไหนวันนี้พี่หนิมครับก็เชิญชวนนะครับ SMS เข้ามาคุยประเด็นได้อยากให้เราพูดเรื่องอะไรนะครับทักทายกันเข้ามาอย่าให้เรา2คนคุยกันเองก็ได้
คุยเรื่องของท่านก็ได้นอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็เชิญชวนสั่งซื้อสินค้าบริษัทไก่ไดเรกด้วยที่023080555นะครับเหลืออีก9วันเราต้องจ่ายเงินเดือนแล้วครับก็ตอนนี้รอโทรศัพท์จากท่านเนี่ยแหละครับว่าเราจะมีเงินเดือนพอจ่ายพนักงานหรือเปล่าที่023080555นะครับตอนนี้เรียกได้ว่าผมนับวันเลยนะว่าคุณพูดอย่างนี้ก็บอกว่าถ้าไม่พอก็ปิดไปเถอะเดี๋ยวคิดดูดิกูยอมให้ปิดก็เอาเถอะถ้าคุณผู้ชมยอมให้เราปิดนะแต่ว่าเราผ่าน9วันที่ผมนับไปนะว่าเหลือ9วันเนี่ยเงินขาดเท่าไหร่รายได้ต้องเข้ามาวันนึงเฉลี่ยกี่แสนมันถึงจะพอได้เนี่ยคุณผู้ชมต้องคิดถึงความยากลำบากนะก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากเราเปิดมาแล้ว2ปีเนี่ยเราก็ฐานะการเงินค่อนข้างโอเคคุณวิทยาเย็นมีที่นาไปร้อยวันเนี่ยลำบากคุณมีที่นากี่ไร่ไม่มีลงทะเบียนรับเงินไร่ละพันด้วยบ้านผมอยู่คอนโดไม่มีที่ดินจะกันละวาสงสัยพนักงานเราไปลงขึ้นทะเบียนขอรับเงินไร่ละพันด้วยฮะจุนเจือแล้วเราไปขอเขาเหรอฉันขอด้วยนะครับเราพักก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระนะครับกรรมการสิทธิ์ที่ติดตามคดีเกาะเต่าว่าซ้อมไม่ซ้อมผู้ต้องหาเราจะไปคุยเรื่องเกาะเต่ากันต่อครับพักกันสักครู่ครับ